ไม่มีหรอกคำว่าล้มเหลวมีแต่คำว่าล้มเลิกเท่านั้นวันนี้ไม่ว่าคุณมีเป้าหมายมีความฝันในการทำสิ่งใดก็ตามรู้หรือเปล่าทุกคนสามารถที่จะสำเร็จยิ่งใหญ่ได้ตามที่คุณต้องการและวันนี้เวลาที่เราได้ลงมือทำในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางคนเจอบททดสอบเจอบทเรียนเจอเรื่องท้าทายในชีวิตมากมายระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นแต่หลายคนรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวเพราะว่าคุณล้มเลิกมันไปก่อนถ้าวันนี้คุณได้รู้แบบนี้แล้วรู้ไว้เลยนะคะว่าไม่มีคำว่าล้มเหลวเด็ดค่ะเพียงแต่คุณไม่ยอมที่จะล้มเลิกทำในสิ่งนั้นคุณก็สามารถพาตัวเองไปถึงจุดหมายความฝันที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนทุกคนสำเร็จเขาสำเร็จได้เพราะเขาไม่เคยที่จะล้มเลิกและการที่เรารู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวนั่นเป็นเพราะว่าเราตีความหมายในด้านลบให้กับตัวเองถ้าวันนี้คุณเจอบทเรียนบททดสอบหรือว่าเจออุปสรรคอะไรก็ตามจงตีความในด้านบวกว่าสิ่งนั้นเข้ามาเพื่อที่จะผลักดันให้คุณเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างแข็งแรงแข็งแกร่งกล้าแกร่งทั้งภายในและภายนอกรู้ไว้เลยนะคะว่าวันนี้ถ้าเราไม่ล้มเลิกในการกระทำเราพัฒนาตัวเองเรียนรู้ฝึกฝนและลงมือทำมันต่อไปคุณสามารถที่จะสำเร็จยิ่งใหญ่ตามที่คุณตั้งเป้าไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะจงจำไว้เลยนะคะว่าโลกใบนี้ไม่มีคำว่าล้มเหลวมีแต่คำว่าล้มเลิกเท่านั้นตราบใดที่ไม่ล้มเลิกเราเป็นผู้เล่นเกมเราชนะแน่นอนค่ะแล้วมาเจอกับครูซันนี่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ